สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาดูสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่บอกว่าบุคคลนั้นเป็นคนมีดวงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือการเสี่ยงโชคต่างๆซึ่งในวิชาดูเส้นลายมือมีการตรวจสอบลายมือที่มีดวงทางนี้และที่หลายคนมักจะบ่นว่าจับสลากทีไรไม่เคยได้รางวัลใหญ่กับเขาสักทีแต่ทำไมบางคนถึงถูกเอาก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่มีขึ้นก็มีลงทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีคละเคล้ากันไปการถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ไม่แตกต่างกันครับขอเพียงท่านอย่าไปทุ่มเทกับสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวเล่นแค่พอเป็นกระสายพอหอมปากหอมคอก็พอนะครับพระท่านว่ารายได้ที่มาจากการเสียเหงื่อย่อมจะมั่นคงกว่าลาบลอยและเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับแบบที่1มีเส้นสัญชาตญาณบนฝ่ามือเส้นสัญชาตญาณหรือบางคนอาจเรียกว่าเส้นลางสังหรณ์เป็นเส้นโค้งที่เกิดจากด้านล่างของนิ้วก้อยแล้วยาวลงมาตามขอบฝ่ามือดังที่เห็นในภาพเส้นนี้บ่งบอกถึงสัญชาตญาณพิเศษของบุคคลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาเงินและการใช้เงินและเป็นสัญชาตญาณที่ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆหรือเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงและการตัดสินใจแต่ละครั้งมักจะนำไปสู่โชคลาภและเงินทองอยู่เสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาบลอยที่เราสงสัยกันบุคคลที่มีเส้นนี้ส่วนใหญ่จะมีลางสังหรณ์ที่ดีที่ช่วยให้เขาคาดเดาเหตุการณ์ได้ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรในสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือการแปลความฝันให้เป็นตัวเลขเป็นคนที่มีสัมผัสที่6และลางสังหรณ์ที่แวบเข้ามาในสมองที่ช่วยในการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆและเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกที่แข็งของเขานี่เองจึงเป็นลางสังหรณ์ที่บุคคลที่มีลายมือแบบนี้นำไปใช้ในการจับสลากการซื้อลอตเตอรี่ให้ใกล้เคียงหรือบ่อยครั้งที่ถูกต้องแม่นยำไปเลยและหากพบว่าเพื่อนของท่านถูกรางวัลอยู่บ่อยๆก็อย่าลืมขอดูลายมือของเขาว่ามีเส้นนี้อยู่หรือไม่นะครับแบบที่2มีเส้นทรัพย์หรือเส้นเงินทองหากบุคคลนั้นมีเส้นทรัพย์ที่เป็นเส้นแนวตั้งอยู่ใต้นิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภในการหาเงินเพราะเส้นแนวตั้งทั้งหลายในฝ่ามือตำแหน่งนี้บ่งบอกว่าบุคคลนั้นจะมีโชคดีเป็นอย่างยิ่งทั้งจากรายได้ของการทำงานและลาบลอยรวมถึงการถูกรางวัลใหญ่ที่สุดของลอตเตอรี่ก็คือรางวัลที่1ที่ทุกคนปรารถนานั่นเองและยังรวมไปถึงการเสี่ยงโชคแบบอื่นๆอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามบุคคลนั้นจะต้องมีสมาธิและรักษาสมดุลของความรู้สึกและลางสังหรณ์ให้ดีเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตัวเลขของลอตเตอรี่ที่มีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่าตัวเลขอื่นๆความสามารถนี้ก็คือการรู้จักวิเคราะห์ตัวเลขและใช้จิตใต้สำนึกความรู้สึกเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ถูกรางวัลนั่นเองแบบที่3มีเส้นแขนงแตกขึ้นจากเส้นสมองเส้นสมองเป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับโชคลาภอาชีพการงานและความมั่งคั่งของบุคคลนั้นเป็นเส้นที่เริ่มต้นจากขอบฝ่ามือระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้และแผ่ขยายความยาวไปทั่วฝ่ามือบางลายมืออาจจะยาวไปถึงเนินจันทร์บางมือก็ถึงบริเวณใจกลางของฝ่ามือเท่านั้นเส้นดังกล่าวนี้จะสามารถบอกได้ว่าเจ้าของลายมือนั้นมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนทั้งลาภจากการประกอบอาชีพและลาภลอยที่เป็นที่มาที่ไปของความร่ำรวยของบุคคลนั้นหากส่วนปลายของเส้นสมองมีเส้นสาขาย่อยที่ขยายตัวขึ้นด้านบนก็จะหมายความว่าเจ้าของลายมือนั้นมีโชคดีทางการเงินที่เป็นแบบลาภลอยอีกด้วยเป็นสัญญาณของความโชคดีที่จะมีรายได้มาจากการทำงานและการเก็งกำไรที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์และการเสี่ยงโชครูปแบบต่าง
รวมไปถึงลอตเตอรี่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นลายมือที่มีคุณสมบัติของคนที่สามารถสรุปรวมยอดเหตุการณ์ต่างๆให้ได้ผลออกมาดี1อย่างและมีโชคกับการเสี่ยงในรูปแบบต่างๆอีก1อย่างและยิ่งไปกว่านั้นบุคคลนี้มีดวงที่จะเป็นคนที่รวยขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวและมีโอกาสได้เงินมาจากการถูกรางวัลสูงมากอีกด้วยก็หวังว่าจะถูกใจท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมั่งมีเงินทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม